ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนะคะ5432เข้าไปได้เลยแต่งเลยไหมครับโอ๊ยใจเย็นค่ะอันนี้งานบวงสรวงค่ะไม่ใช่งานมงคลสมรสเออเหรอไม่ดูสะดุ้งเลยนะตื่นเต้นนะเนี่ยแบบอยู่ๆก็ลากเพชรดึงเข้ามาถ่ายแบบสัมภาษณ์คู่เนี่ยแล้ววันนี้ยังไงคุณไม่ได้มาในฐานะนักแสดงนะคุณเพชรผมไม่ได้มาฐานะแสดงครับผมมาในฐานะคนขับรถครับแล้วก็ผู้จัดการครับไม่ใช่มาเฝ้าแบบสุดที่รักหรือเปล่าเรียกว่ามาเฝ้าก็ได้ว่าอะไรครับเราเป็นคนมาดูแลน้องเขาเป็นบริการส่วนตัวมาเป็นบริการส่วนตัวเหรอครับใช่วันนี้ได้บริการส่วนตัวเป็นแบบคุณเพชรเป็นไงบ้างครับอุ้ยก็รู้สึกแบบ VIP มากเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหดูแลดีมากเรียกได้ว่าแบบหาแบบนี้เนี่ยไม่ได้อีกแล้วมากระดับนานอวยกันไปอวยกันมาหนูก็งงมากพอตั้งแต่เปิดตัวนี่เขาก็เป็นบริการส่วนตัวเราตลอดเลยเวลาไปไหนมาไหนถ้าคิวว่างถ้าคิวเขาว่างค่ะเขาก็จะมาซัพพอร์ตเราอย่างถ้าไมล์ว่างถ้าวันไหนที่เขาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไมล์ก็จะไปช่วยดูเขาไปแบบขับรถแทนบ้างอะไรบ้างค่ะอย่างคุณเพชรคือว่างปุ๊บก็คือเฝ้าปั๊บว่างปุ๊บก็มาปั๊บเลยฮะเออใช่ก็คอยมาคอยดูแลน้องเขาเลยก็ยังห่วงอะไรคะคือห่วงในเรื่องของสุขภาพครับน้องเขาเป็นคนที่ขับรถนานๆไม่ค่อยได้แล้วก็สายตาน้องเขาจะไม่ค่อยดีหลายอย่างครับสุขภาพแล้วก็เหมือนกับเลือดของเขาหนืดมันเหมือนไม่ค่อยเลี้ยงสมองอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยจะทำให้น้องเขาช็อกละเอียดละเอียดมากแล้วก็จะคอยเอายาดมยาดมไหมน้องเขาตลอดโอ้โหคุณแม่ของพี่เขาแบบกำชับมาเลยไหมคะคือแม่ฝากฝังก็คือก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับคือถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ชลบุรีแล้วก็น้องเขาอยู่กรุงเทพคนเดียวเนี่ยเราในฐานะผู้ชายเราต้องคอยซัพพอร์ตคอยดูแลน้องเขาอยู่แล้วเป็นหน้าที่อยู่แล้วอย่างเวลาแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นห่วงเขาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่ในกองถ่ายที่แบบเราต้องเขาแบบเป็นลมหรือนี้มีไหมฮะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดจริงหรอเมื่อไรเพิ่งเกิดเมื่อวานรูปกลางกองเลยหรอไม่คือมันคือโลเคชั่นเป็นอะไรที่แบบอากาศเย็นมากหนาวมากเนี่ยค่ะแล้วเราด้วยความที่ว่าเราตื่นเช้าพักผ่อนน้อยมันก็เลยแบบตัวร้อนพอตัวร้อนปุ๊บเราซึมพอซึมปุ๊บเขาก็พุ่งมาแบบมาดูเราเลยว่าเราเป็นอะไรในจังหวะที่แบบว่างๆค่ะเขาก็พุ่งมาช่วยดูว่าแบบเอาน้ำไหมเอาอะไรเย็นๆไหมสดชื่นไหมเอาผลไม้ไหมเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์แบบสดๆเลยเมื่อวานแสดงว่าเวลาเราไปอยู่ใกล้เขานี่คือเขาจะอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาคือเราจะคอยสังเกตเขาตลอดครับว่าเขาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยวูบหรือเปล่าแล้วก็เราจะคอยเอาน้ำไปให้เขาเอาน้ำเย็นๆให้เขาแล้วก็ผลไม้เขาชอบกินผลไม้ด้วยใช่ครับกันไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นครับถ้าต่างคนต่างทำงานก็แยกย้ายกันไปอย่างตัวเพชรเองเนี่ยถ้าเพชรไม่ว่างเนี่ยเพชรก็ไปทำงานกับเพชรแต่ถ้าน้องไม้ว่างน้องไม้ก็มาอยู่นั่งข้างเพราะเราเป็นคนที่ขับรถกับทำงานทุกวันเลยเป็นคนที่แบบชอบหลับในตลอดใช่ครับคือต่างคนต่างห่วงกันว่าตอนนี้ใช่ครับคือเรียกได้ว่าถามว่าตัวติดกันไหมก็ประมาณนึงใช่ครับแต่ว่าถ้าแยกกันทำงานก็แยกกันใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงโฟลว์หรือเปล่าแต่ก็มีมาแซวเรื่องนี้อันนี้ไม่สามารถบอกได้ครับคือเราทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเสมอต้นเสมอปลายเราไม่อยากว่าเป็นช่วงโฟลว์ดีกว่าใช่ครับได้ยินว่าไปคุยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะเราไปคุยกับคุณแม่ของทางมาแล้วหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยรักเขามากรักมากจนแบบบางทีเขาก็พ่อแม่ก็จะดุป้าก็จะดุว่าแบบเราแบบไปดุเขามากไหมทำไมเขาถึงได้แบบดูแบบคือไงอ่ะคือดูเหมือนกับว่าเวลาที่เรามองไปเขาดูแบบลุกลนอ่ะด้วยรีแอคเขาเหมือนกลัวเราอ่ะคือเหมือนกลัวเราคนที่บ้านก็เลยจะคอยถามว่ามายไปดุเขาหรือเปล่าแล้วนี่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่บ้านจะค่อนข้างที่จะแบบทรีตแล้วก็แบบเทคแคร์เขาดีมากคือแบบมาอิจฉาเลยจริงจริงอิจฉาเลยเพราะว่าแบบเอ็นดูมากก็ถือว่าแบบเป็นลูกรักอีกคนนึงหรอใช่แต่ว่าเขาว่าเป็นคนที่ดูแลพ่อแม่มายดีด้วยค่ะมันก็เลยทำให้ผู้ใหญ่อะเขาไว้วางใจในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยครับพอเขาเอ็นดูอย่างเงี้ยแบบเขามีแซวหรือยังครับเพชรก็มีแซวครับว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้อุ้มอย่างเงี้ยแซวว่าอายุก็เริ่มมากกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ทั้งครอบครัวน้องไม้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวปอเขาก็แซวว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้อุ้มอะไรเงี้ยใช่ครับมีโอกาสพาสองครอบครัวไปคุยกันในเรื่องนี้หรือยังครับก็รอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะดีๆอยู่ครับว่ารอเลิกดีๆว่ามีโอกาสได้ไปพบปะไปคุยกันกินข้าวคุยกันเรื่องนี้จริงๆจังๆเลยครับในก็สักพักหนึ่งครับก็ใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าการแต่งงาน
กับเราสองคนทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญ มันเป็นเรื่องที่แบบตัดสินชีวิตของเราสองคนด้วยว่าเป็นเข็มแบบใช่ใช่ใช่ครับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแต่คู่เราวางแผนไว้สักกี่ปีดีคะในการแบบใช้ชีวิตคู่ในการครอบครัวก็วางเราวางไม่ได้เราวางแผนแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประคองกันไปเรื่อยๆถึงเวลาที่มันพร้อมใช่ใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างพร้อมพอสมควรแล้วถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมประมาณนึงแต่ว่าต้องรอเคลียร์งานทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนน้องไมค์เขาก็งานเยอะเราก็งานเยอะอะไรเงี้ยมันยังไม่ลงตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีหลานให้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาเนี่ยน้องไมค์ค่อนข้างจะลำบากเราก็เป็นห่วงด้วยเรายิ่งทำงานหนักเนี่ยเราต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ายิ่งน้องเขาแบบเป็นคนที่แบบเมื่อยหลังปวดหลังเนี่ยเราแบบอุ้มท้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบยุ่งยากหน่อยครับอันนี้พูดถึงนี่เลยยังไม่มาตอนนี้คิดว่ายังครับชุดเจ้าสาวแบบไหนฟิล์มงานแบบไหนอะไรคิดถึงนั่นเลยเหรอยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็มีปรึกษาคุณหมอไว้บ้างแล้วค่ะก็มีแบบไปตรวจไปอะไรอย่างงี้ไว้บ้างสุขภาพของเราสองคนก็คือโอเคครับโอเคแข็งแรงดีค่ะตอนนี้รอโมเมนต์ค่ะใช่ค่ะจริงเหรอรออยู่เหรอไม่ยังมองว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เราต่างคนต่างแบบสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่ประมาณหนึ่งแล้วถ้ามันถึงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันพร้อมมากกว่านี้เมื่อไหร่นะคะอย่างตัวไมค์ก็ยังรู้สึกว่าไมค์ยังมีงานเรื่อยๆยังอยากที่จะทำงานอยู่ยังมีไฟในเรื่องนี้อยู่ก็เลยอยากที่จะทำงานก่อนแบบให้เต็มที่ต้องแบบแต่งตัวสวยเอาแต่ละวันเราแอบลุ้นทุกวันไหมคะในทุกวันเวลาอยู่กับเขาอย่างเงี้ยว่าจังหวะไหนนะหรือว่าเราเบรกเขาก่อนว่าเฮ้ยบอกก่อนนะค่ะไมค์ไม่ค่อยคิดถึงโมเมนต์นั้นเลยนะเรารู้ว่าแบบคือเขาเป็นคนที่สะพายไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอะจริงเหรอคือแบบไม่สะพายไม่เก่งแล้วคือแบบโป๊ะง่ายเหรอใช่คือสบตารู้เลยคือรู้เลยว่าคิดอะไรอยู่เขาเป็นคนที่แบบเก่งทุกเรื่องอะรู้หมดว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราซ่อนอะไรเขารู้หมดพูดไม่หมดอะเราไม่สามารถที่จะเซอร์ไพรส์เขาได้ทุกเรื่องใช่ก็เลยไมค์ก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้มากแต่ก็คิดว่าถ้าวันนึงเราก็คงไม่ได้ว่าแบบเซอร์ไพรส์อะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถึงเวลามันก็ให้เป็นเวลาของมันไปแต่เขาเป็นคนโรแมนติกไหมครับคะเนี่ยโรแมนติกไหมไม่ค่อยค่ะแต่เป็นคนที่จะทำอะไรให้แบบตรงๆตลอดเวลาใช่ค่ะแต่ถ้าตอนนี้เขาคุกเข่าพร้อมขอก็คือค่ะเย็ดเลยเนาะซีเรียสเลยเนาะค่ะปรึกษากันก่อน ยังขอเวลากันอีกสักหน่อยขอไว้ก่อนไงเดี๋ยวเลิกตามมาทีหลังใช่อย่างเงี้ยได้ค่ะก็คุยกันไปบ้างแล้วพี่เพชรนี่ก็คือต้องเตรียมแหวนเตรียมเลื่อนหอครับก็เตรียมด้วยกันนี่แหละครับเตรียมด้วยกันก็คุยกันก็คือไม่ได้แบบเป็นทางการอะไรมากก็คือช่วยกันวางแผนช่วยกันเตรียมการทุกอย่างแม้ทั้งบ้านเรือนหอที่สวนเหมือนแบบค่อยๆสร้างไปเลยค่อยๆสร้างครับค่อยๆสร้างก็คือทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยคือมันไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันก็เป็นทรัพย์สินของพวกเราสองคนแล้วก็กับลูกด้วยอะไรเงี้ยเห็นล่าสุดแบบถอดเสื้อแบบทำสวนด้วยคะใช่ไหมคุณไมใช่คือได้คนสวนไปในตัวด้วยเหรอคะคือเขาขยันมากค่ะแล้วเขาก็แบบคือไม่ได้กลัวแดดหรืออะไรเลยแต่เราก็จะคอยบอกเขาเสมอว่าแบบให้ทากันแดดนะกินวิตามินนะอย่าลืมที่จะบำรุงร่างกายนะเพราะว่าเราก็ยังทำงานที่มันต้องใช้รูปร่างหน้าตาถ้าว่ากันตรงเราก็เลยต้องคอยกำชับเขาอย่างที่ไมบอกว่ามันก็เป็นอีกความเป็นห่วงนึงอ่ะที่เราก็ต้องคอยแบบบอกเขาเตือนเขาดูแลเขาค่ะรู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตแม่ที่ได้เจอผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งที่เจอคนที่เขามีความรักดีๆให้เราเต็มที่ขนาดนี้แต่ว่าน้องเขาเราเนี่ยโชคดีมากกว่าที่เจอน้องเขาแต่ละคนแล้วก็ชมกันไปชมกันมาอันนี้จริงจริงอ่ะถ้าไม่ได้เจอน้องมายคือเพชรก็แบบไม่ได้อยู่ทุกวันนี้เพราะว่าด้วย mindset ต่างๆด้วยความคิดต่างๆเราเปลี่ยนไปมากในการใช้ชีวิตในการคิดทุกอย่างเรารอบคอบขึ้นมีสติขึ้นขับรถขับลาก็เมื่อก่อนเนี่ยขับเร็วมากพอมีน้องไมค์โดนตบตลอด พี่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากขับเร็วเป็นเบรกมือเหรอครับเป็นเบรกมือปั๊บไวมากฮะคือน้องจะคอยซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยต้องขอบคุณน้องเขาด้วยรู้สึกไงที่แฟนคลับแบบว่าชื่นชมในคู่เราที่แบบว่าเป็นคู่รักในวงการที่ค่อนข้างจะเปิดเผยครับก็คือขอบคุณแฟนคลับทั้งสองฝ่ายนะครับรวมไปถึงทุกๆคนเลยที่แบบติดตามเราในคู่ของเราที่ถึงแม้ว่าคู่ของเราไม่ได้หวือหวาอะไรมากไม่ได้มีความรักที่หวานแต่เราความรักของเราคือมาจากความจริงใจล้วนๆเราทำสวนเราก็ทำจริงๆเราติดดินแบบเรียบง่ายคือเขารักในตัวของเราสองคนเราอยากให้เขาคิดแบบนี้ไปนานๆนะครับเราก็จะคอยมีผลงานให้เขาได้ชมไปเรื่อยๆครับใหม่อยู่เพื่อนเลยไหมคะค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนกับว่าคอยให้กำลังใจคู่เราในทุกๆเรื่องนะคะเราสองคนก็อย่างที่บอกค่ะดูแลกันเต็มที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งที่มีข่าวดีเราก็จะบอกทุกคนเป็นคนแรกเลยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอินเสิร์ตนะ